เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Sport Today Extra ที่เราพูดไปตั้งแต่ในช่วงเมื่อต้นรายการว่าวันนี้เป็นวันที่แฟนๆชาวไทยหลายคนรอคอยบัตรหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีการขายหน้าสนามนะคะสำหรับนัดชิงชนะเลิศ AFF Suzuki Cup ที่ไทยจะลงสนามพบกับมาเลเซียแต่อย่างไรก็ดีวันนี้ Television เราถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมทางช่อง Fox Sport Plus HD ด้วยนะคะโดยเกมในวันนี้ค่ะจะทำการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยยังไม่แพ้กับทีมใด3เกมรอบแรกเก็บชัยชนะทุกนัดรอบรองชนะเลิศผ่านฟิลิปปินส์ด้วยสกอร์รวม3-0เกมแรกบุกยันเสมอ0-0ก่อนเอาชนะในบ้านได้3-0สภาพทีมต้องขาดกิรติเขียวสมบัติและอดิสรพรมศักดิ์ที่ได้รับบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดทัวร์นาเมนต์แต่ข่าวดีคือการได้อดิศักดิ์ไกรสอนพ้นโทษแบนกลับมายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าคาดว่าโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะส่งลงเล่นเป็นตัวจริงทันทีพร้อมขยับเมสซี่เจชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์ไปเล่นตัวลุกแทนประกิตดีพร้อมทีมชาติไทยจะลงสนามระบบ 4-3-3 สารัตอยู่เย็นชริชอปปุยและชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์ทำเกมแดนกลาง3ประสานแดนหน้าประกอบไปด้วยเกริกฤทธวีการมงคลทศกรัยและอดิศักดิ์ไกรสอนขณะที่ทีมเยือนมาเลเซียผ่านรอบแรกบุดวีจากผลงานชนะ1-1เข้ารอบเป็นอันดับ2ตามทีมชาติไทยรอบรองชนะเลิศแมตช์แรกพ่ายคาบ้านให้กับเวียดนาม1-2ก่อนพลิกสถานการณ์ในเกม2บุกชนะเวียดนามถึงถิ่น4-2เข้ารอบด้วยสกอร์รวม5-4เกมนี้ดอลล่าซาเล่เฮดโค้ชมาเลเซียมีข่าวดีนะคะเมื่อซาฟีซาลีกองหน้ากับชูโกรอดานกองหลังกัปตันทีมหายเจ็บกลับมาซ้อมได้ตามปกติการจับทัพนะคะน่าจะวางซาฟิกรอฮีมเพลย์เมคเกอร์ดาวซันโว4คอยทำเกมร่วมกับอัสมุดดินอากิลและอัมรียะยาส่วนอินราปุตรายืนเป็นหน้าต่ำคอยสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างนูชรูอิทลันตะลาฮานะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามเชียร์กันได้ย้ำอีก1ครั้ง 18:55 นเป็นต้นไปทางช่อง Fox Sport Plus HD ค่ะก็แน่นอนว่าวันนี้สำหรับใครที่ซื้อตั๋วไม่ทันก็ดูทางบ้านแล้วกันดู TrueVision นี่แหละใช่แล้วค่ะก็ติดตามกันได้นะคะที่ช่อง Fox Sport HD 680ค่ะครับเดี๋ยวทีนี้ครับมาดูความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาฟุตบอลกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ครับเซเรียอาครับก็ตัดสินใจที่จะแบนรูดี้กาเซียกุนซือของโรม่าเป็นเวลา2เกมด้วยกันครับรูดี้กาเซียครับก็ถูกแบน2เกมหลังจากบันดาลโทสะครับพยายามทำร้ายจุดสนามครับในเกมพบกับเจนัวส่วนโรม่าต้นสังกัดครับถูกปรับเงินด้วยเช่นกันยูเทมโปครับก็รายงานว่ากาเซียพยายามจะตบหน้าสจวตครับในเกมโรม่าเป็นฝ่ายชนะเจนัว 1-0 ทำให้เลกาเซเรียอาครับลงโทษกุนซือชาวฝรั่งเศส2เกมโดยจะมีผลทันทีครับในนัดต่อไปนอกจากนี้ครับโรม่าทีมต้นสังกัดก็ยังถูกปรับอีก 20,000 ยูโรในโทษฐานที่ผสมโรงกับเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่โคเซ่โคเลบาสครับถูกสั่งแบน1เกมเพราะว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อแฟนบอลเจนัวขณะที่เจนัวก็ไม่รอดเช่นกันครับถูกสั่งปรับ 30,000 ยูโรเนื่องจากแฟนบอลมีพฤติกรรมก้าวร้าวและเงินค่าปรับดังกล่าวครับจะลดลงก็ต่อเมื่อสโมสรหาต้นตอของความวุ่นวายได้ส่วนเกมคู่อื่นครับมาซิโมอาเรกรีครับกุนซือยูเวนตุสก็ถูกสั่งแบน1เกมหลังจากไปต่อว่าผู้ตัดสินในนัดที่พวกเขาเสมอกับชัมโดเรียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเปาโลคานาวาโรและอันเดรียคอสซินีนะครับ2ผู้เล่นซาซูโร่ถูกแบน1นัดหลังจากถูกไล่ออกในเกมแพ้ปาเลโมในขณะที่ปอนตุสยันสันนะครับผู้เล่นโตริโน่มัตเตียแปรินในทวารเจนัวแล้วก็มาซิโมวอลต้าของเชเซนาครับถูกสั่งแบนเช่นกันเพราะว่าถูกไล่ออกจากเกมพร้อมกันนี้ครับก็ยังมีอีกหลายคนที่ถูกลงโทษแบนหลังจากสะสมครบ4ใบเหลืองจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นอเลสซานโดรอากอสตินีครับของเวโรนาราอูนาบิโอของนาโปลีครับดาวิเดอัสโตรีของโรม่าเลโอนาร์โดโบนุชชีครับยูเวนตุสแล้วก็อัลันจากอูดิเนเซ่ครับรวมไปถึงมิเรเดมปานิชจากโรม่าครับแล้วก็อเลซิโอโรมาโยลีครับแล้วก็มาติอัสเวซิโนครับจากเอมโปลีครับนี่ก็เป็นรายชื่อนักเตะที่จะถูกแบนนะครับในเซเรียอาแล้วก็น่าจะถูกบังคับใช้ในสัปดาห์ต่อไปนี่แหละครับยังอยู่ที่อิตาลีกันนะคะคราวนี้เป็นคิวของอดิรามีค่ะที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมนะคะมิลานบุกโรม่าในวันอาทิตย์นี้คาดว่าคริสเตียนซาปาต้านั้นน่าจะลงเสียบตำแหน่งแทนโดยกองหลังของเอซีมิลานได้รับบาดเจ็บจากเกมที่พบกับนาโปลีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
รามีเป็นตัวจริงในเกมที่เอซีมิลานชนะนาโปลี2-0และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากาเซต้าก็เปิดเผยว่ากองหลังฝรั่งเศสมีอาการบาดเจ็บต้นขาขวาขณะนี้ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าจะต้องพักนานแค่ไหนแต่คาดว่าน่าจะพลาดเกมที่เยือนโรม่าวันเสาร์นี้การบาดเจ็บของรามีอาจจะทำให้มิลานนั้นน่าจะส่งคริสเตียนซาปาต้าลงสนามแทนค่ะHard to say really where the injury is. He didn't seem to be stunned, though. Indeed. ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของราฟาเอลเบนิเตสครับกุนซือของนาโปลีบ้างครับก็เจ้าตัวเนี่ยอาจจะลาออกจากนาโปลีครับหลังจากความสัมพันธ์ของเขากับสโมสรเนี่ยก็แย่ลงเรื่อยๆตามรายงานของสื่อในประเทศอิตาลีครับก็ระบุว่าอนาคตของราฟาเบนิเตสกับนาโปลีเนี่ยเริ่มจะไม่สดใสแล้วกุนซือชาวสเปนิชครับพยายามที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากสโมสรแล้วก็ความมั่นใจของทีมกลับคืนมาในเกมที่เขาพาเจ้าสังกัดครับบุกไปซานซิโร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่เกมดังกล่าวครับนาโปลีกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เอซิมิลาน0-2ครับจนทำให้ทีมปีศาจแดงดำเนี่ยทำแต้มแซงหน้าขึ้นไปเรียบร้อยแล้วรายงานข่าวครับยังระบุอีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างนาโปลีกับเบนิเตสนั้นอยู่ในขั้นที่แย่ที่สุดครับโดยเฉพาะสื่อดังอย่างกาเซตต้าเนี่ยระบุว่าโอกาสที่ราฟาจะอยู่กับนาโปลีจวนจะเป็น0แล้วนะครับพร้อมกันนี้ครับยังระบุด้วยอีกว่าตอนนี้ครับความไม่แน่นอนในอนาคตของราฟาครับก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของทีมและก็บรรดานักเตะเนี่ยต่างไม่เล่นตามแผนที่เขาได้วางไว้ด้วยเช่นกันครับโอ้โหตอนนี้ก็กระแสราฟานี่จะไปคุมทีมใหม่เยอะมากนะครับใช่ค่ะไม่รู้จะกลับมาอังกฤษกับลิเวอร์พูลหรือเปล่านะก็เป็นไม่ได้อาจจะรีเทิร์นนะฮะช่วงนี้มีข่าวกันเยอะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวคราวนี้ค่ะเรามาดูกับอีกหนึ่งคนอันโตนิโอคอนเต้นะคะปฏิเสธข่าวแล้วออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีย้ำไม่คำมั่นกับแฟนบอลว่าต้องทำให้ดีที่สุดกุนซือทีมอาซูรีปฏิเสธข่าวที่เขาพร้อมลาออกจากตำแหน่งหลังจากคุมทีมไม่กี่เดือนเท่านั้นโดยอดีตเทรนเนอร์จูเวนตุสเข้ามาทำหน้าที่แทนเซซาเร่ปารันเดลลี่เมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่มีกระแสข่าวว่าเขาจะลาออกหลังจากที่บรรดา20เทรนเนอร์สโมสรผิดคำพูดเรื่องการปล่อยตัวนักเตะเข้าประชุมทีมชาติแต่เขาได้ปฏิเสธข่าวดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคอนเต้กล่าวว่าเขาให้ได้คำสัญญาไว้แล้วว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดรวมทั้งให้คำมั่นต่อแฟนบอลทีมชาติอิตาลีซึ่งพวกเขาวางไว้ในการทำหน้าที่คอนเต้ก็ยังได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทรนเนอร์สโมสรซึ่งคอนเต้บอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกดีคอนเต้กล่าวว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ใกล้ชิดของเขากับสโมสรนักเตะที่ต้องเล่นทั้งสโมสรและทีมชาติต่างต้องทำงานอย่างใกล้ชิดซึ่งเขาเข้าใจความรู้สึกโค้ชแต่ละสโมสรดีเพราะเคยเป็นโค้ชระดับสโมสรมาก่อนและรู้ดีว่าคิดอะไรกันอยู่เรื่องแบบนี้ผ่านมาหมดแล้วตอนนี้ก็ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและนักเตะทุกคนก็ต้องทำตัวให้พร้อมด้วยค่ะเกมทีมชาติไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไหนๆก็ค่อนข้างจะประสบปัญหานะคะจริงๆต้นสังกัดเองก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยเท่าไหร่ปล่อยมาเดี๋ยวมีอาการบาดเจ็บกลับมาเจ็บกลับไปนี่ยุ่งนะใช่แล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับWenn wir den Ball nicht haben, dürfen wir uns von seinem Passspiel nicht zuschauen. ก็เป็นอีกหนึ่งความวุ่นวายในวงการฟุตบอลนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสเปนนะครับก็สามารถจับกลุ่มอัลตร้านะครับที่มีส่วนฆาตกรรมแฟนบอลของลาโคลุญญาได้แล้วหลังจากได้เบาะแสจากหน่วยข่าวกรองของมาดริดนะครับเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาครับตำรวจสเปนก็รวบตัวแฟนบอลหลายคนครับที่มีส่วนฆาตกรรมฟรานซิสโกโคเซโรเมโรแฟนบอลของเดปอร์ติโวลาคอรุญญาครับในเกมลาลีก้าระหว่างแอตเลติโกมาดริดพบลาคอรุญญาหนึ่งในสมาชิกเรียซอร์บูสครับหรือที่รู้จักกันว่าจิมมี่เสียชีวิตเมื่อ30พฤศจิกายนหลังจากที่เกิดการปะทะของกลุ่มอัลต้าครับกว่า200คนในช่วงเช้าก่อนที่แมตช์นี้จะเริ่มขึ้นตามรายงานครับจากเอลปาอิสนะครับระบุว่าตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด30คนที่มาดริดนะครับอาวิล่าและโตเลโดทั้งหมดนี้เป็นผู้ต้องสงสัยการฆาตกรรมโรเมโรส่วนเจ้าหน้าที่ครับก็ปฏิบัติการลับตามแผนเนฟจูโน่นะครับจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้จากการแจ้งเบาะแสของหน่วยข่าวกรองมาดริดนะครับรวมไปถึงตำรวจปราบจลาจลนะครับก็เป็นหนึ่งในความร่วมมือของหน่วยข่าวกรองมาดริดครับกับตำรวจปราบจลาจลก็ทำให้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในกลุ่มอัลตร้านะครับที่มีส่วนฆาตกรรมแฟนบอลของลาโคลุญญาเดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะเริ่มต้นกันที่ AFF Suzuki Cup รอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะคะทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซีย18:55 น. Fox Sports HD 680ค่ะ
ครับก็ไม่มีบัตรก็นี่แหละครับ Fox Sports HD นะครับใช่แล้วค่ะดูที่บ้านได้นะคะรวมไปถึงบาสเกตบอล NBA อันนี้เป็นวันเช้าวันพฤหัสนะคะคลิปแรกจะพบกับแอตแลนต้าค่ะ7โมงเช้า NBA TV 674อีกหนึ่งคู่ซานอันโตนิโอสเปอร์จะพบกับเมมฟิสกริซลีย์นะคะ 8 โมงครึ่ง True Sport HD 666ชมระบบปกติ True Sport 3683แบดมินตันกันบ้างค่ะ BWF Destination Dubai World Super Series Finals นะคะในวันแรกอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ด้วยนะคะถ่ายทอดสด16นาฬิกาเป็นต้นไปทาง True Sport 7ช่องหมายเลข8และ True Sport HD 666ค่ะต้องพูดถึงเกมในวันนี้นิดนึงค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสำหรับแฟนๆใครที่มีโอกาสไปชมที่สนามต้องบอกว่าระมัดระวังในเรื่องของทรัพย์สินข้าวของด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเรื่องของตัวผีคราวนี้สมาคมฟุตบอลบอกว่าเอาจริงแน่นอนทั้งในส่วนของค่ะปัญหาเยอะขึ้นมากครับเรื่องตัวผีนี่ใช่แล้วค่ะบางคนนี่ซื้อมาไปโกงราคาขายกันซะ150ขาย700บาทตัวสูงสุดเนี่ยราคาถึง 1,200 บาทต่อใบต้องบอกว่ากำไรนี่เกิน 1,000% นะครับใช่แล้วค่ะก็คือต้องบอกว่าฟุตบอลไทยกำลังฟีเวอร์จริงค่ะในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจกับทีมชาติไทยถึงแม้ว่าจะผลงานดีหรือผลงานไม่ดีก็ตามนะคะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจแต่วันนี้อย่าลืมส่งใจไปเชียร์กันแบบเต็มที่ด้วยนะคะก็ 18:55 น.ติดตามได้ทูชแนลของเราทำการถ่ายทอดสดนั่นเองค่ะก็ถ้าไปชมฟุตบอลที่สนามก็ชมให้สนุกครับแต่ก็อย่าลืมระมัดระวังตัวด้วยแล้วกันใช่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทีมรักษาความปลอดภัยเห็นว่าทางสมาคมฟุตบอลบอกว่าไม่ได้ใช้เป็นตำรวจแล้วนะคะเป็นหน่วยปราบจลาจลเลยค่ะเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะยังไงวันนี้ก็ไปชมฟุตบอลให้สนุกละกันนะคะทิ้งท้ายกันค่ะวันนี้กับในส่วนของ World in Motion นะคะเราได้รวบรวมช็อตคำในวงการกีฬามาฝากให้อารมณ์ดีกันแล้วก็นอกจากนี้หากคุณผู้ชมสนใจติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ Facebook รายการเราที่ไหนคะก็www.facebook.com/sptoday ครับใช่แล้วค่ะก็ช่วงที่นี้หมดเรา2คนและทีมงานแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะเจอกันอีกหนึ่งช่วงกับ Sport Today นะคะ 19:30 น.สวัสดีค่ะสวัสดีครับ